าวต่อมานะคะพูดถึงเรื่องของ Sexiest Man Alive กันต่อดีกว่านะเราพูดถึงของนิตยสาร People ไปแล้ววันนี้จะพูดถึงของ Vogue กันบ้าง นะคะมีการเปิดเผยรายชื่อออกมามีหนุ่มเอเชียติดกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือมินโฮจากชายนี่นั่นเองค่ะหลังจากนิตยสาร People ได้ประกาศ Sexiest Man Alive 2017ออกมานะคะทาง Vogue ก็ขอเผยลิสต์ผู้ชายเซ็กซี่ของตัวเองออกมาบ้างโดยนิตยสารแฟชั่นตัวแม่อย่าง Vogue ก็เน้นผู้ชายที่ดูดีมีสไตล์มีความฉลาดมีเสน่ห์และก็ยังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมค่ะโดย Vogue ได้จัดรายชื่อหนุ่มๆเซ็กซี่มาทั้งหมด12คนด้วยกันนะคะก็มีคนดังอย่างเช่นคริสไพน์เอชรามิลเลอร์บิลชากาดนะคะเดวิดฮาร์เบอร์ชายก้าวไวทีทีนะคะรวมไปถึงมินโฮแห่งชายนี่อีกด้วยเขาก็อยู่ในรายชื่อหนุ่มเซ็กซี่ของ Vogue เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนดังเชื้อสายเอเชียเพียงคนเดียวนะคะที่ติดอยู่ในลิสต์นี้ซึ่ง Vogue ได้ให้เหตุผลที่คัดเลือกเขานะคะออกมาจากความโดดเด่นที่เขาได้ร่วมงานกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างเมลานีทรัมป์ในช่วงที่เธอเดินทางเยือนเกาหลีใต้ค่ะโดยมินโฮก็ได้ร่วมงาน Girl Play 2ที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนหญิงเกาหลีใต้เล่นกีฬาที่บ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงโซลค่ะโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อโปรโมท 2018 Winter Olympics นั่นเองซึ่งวอกก็เผยว่ามินโฮมีความโดดเด่นอย่างมากนะคะแล้วก็ทำให้สาวๆอยากรู้จักเขาไปทั่วโลกวอกชมว่ามินโฮเป็นศิลปินเคป๊อปมากความสามารถที่มีเสียงไพเราะและความหล่อเหลาของเขายังทำให้สาวๆเนี่ยกรี๊ดกันสลบทำให้วอกคิดว่าเขาเหมาะสมแล้วกับตำแหน่งนี้ค่ะนอกเหนือจากผลงานเพลงแล้วนะคะมินโฮยังได้ผันตัวเองมาเป็นนักแสดงและเขาก็ยังเป็นทูตของยูนิเซฟอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะกิจกรรมในวงการก็แน่นนะคะกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนี่ก็ไม่ขาดเลยนะคะก็สมแล้วที่จะเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยหนุ่มๆเอเชียนะแหมเขากำลังตีตลาดเนาะทั้งสองข่าวนี่เขาตึงตัวหมดเลยใช่แล้วค่ะนะครับยินดีกับพวกเขาด้วยนะครับ